You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับในช่วงของรายการขัดแย้งไม่รุนแรงที่เราร่วมกับสถาบันสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้อยู่กับผมยศธีวัฒน์นะครับและคุณโมรัฐวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีคุณโมครับครับสวัสดีครับครับท่านฟังในประเด็นสำคัญวันนี้ที่เราต้องมาคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระบวนการพูดคุยสันติภาพนะครับใช่ครับผมแล้วก็เนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ต้นเดือนเมษายนก็มีการพูดคุยกันระหว่างทางคณะพูดคุยของฝั่งไทยนะครับกับทางกลุ่ม BRN นะครับแล้วก็มีผลความคืบหน้าอยู่พอสมควรแต่ก็ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังมาร่วมรับรู้ร่วมทำความเข้าใจว่าเออมันกระบวนการที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับว่ามันมีความคืบหน้าในข้อตกลงในแนวทางที่จะพูดคุยกันระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างไรบ้างครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลจากกระบวนการของคณะพูดคุยชุดนี้เนี่ยได้รับการจับตาจากสังคมเลยนะครับว่าเป็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมแล้วดูเนี่ยจะมีความหวังมากขึ้นในการสร้างสันติภาพหรือสันติสุขในพื้นที่ของทั้งสองประเทศซึ่งเดี๋ยววันนี้ทางตัวแทนที่จะมาเป็นผู้พูดคุยก็จะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นะครับเรียนเชิญพลเอกวันลบรักษณะนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสวัสดีครับพลเอกวันลบครับสวัสดีครับก็สวัสดีคุณยศใช่ไหมครับธีวัฒน์นะครับแล้วก็คุณรัฐวิทย์แล้วก็ผู้รับชมรายการ Active Podcast ทุกท่านนะครับพลเอกวันลบครับถ้าถามความพึงพอใจกับการไปพูดคุยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับคงจะแสดงความรู้สึกกันสักนิดนะครับพอใจมากนะครับที่สำหรับการพูดคุยครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศระหว่างเรากับกระบวนการด้วยกันก็ถือว่าคุยกันมาหลายครั้งแล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันบรรยากาศก็ดีนะครับและผลออกมาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันในส่วนที่สำคัญหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะหนึ่งก็ในเรื่องของ general principle นะครับหลักการกระบวนการพูดคุยที่ตกลงกันว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะจัดตั้งนะครับผู้ประสานงานแล้วก็ joint working group ต่างๆเพื่อมาขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการเจรจาในครั้งนี้ครับซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีการเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยกันเสร็จเลยครั้งนี้ถือว่าไวมากเลยครับเห็นมีการไลฟ์ออกมาทางออนไลน์ประชาชนเนี่ยเห็นกันแบบทันท่วงทีเลยพลเอกวันลบอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้เลยไหมฮะก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามน้องๆแล้วครับเพราะว่าสมัยนี้การสื่อสารรวดเร็วนะครับบางทียังไม่ทันออกจากห้องประชุมเลยก็การสื่อสารก็ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสื่อสารที่รวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆได้รับฟังอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับครับผมตั้งแต่ที่ท่านมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่1ตุลาคม2562นะครับท่านตั้งเป้าหมายยังไงบ้างหรือที่ผมเห็นว่าหรือท่านมีตั้งเป้าในช่วงภายใน2570เนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ให้ได้เนี่ยหรือท่านมีภาพหวังอย่างไรบ้างกับกระบวนการพูดคุยในรอบนี้ครับก็ผมเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าสิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการอะไรก็เรื่องการสร้างกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของทุกฝ่ายไม่ว่าเรากับฝ่ายกระบวนการด้วยกันหรือเรากับภาคประชาชนนะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญครับเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยถ้าไม่สนับสนุนกระบวนการพูดคุยและกระบวนการพูดคุยก็ไปต่อไม่ได้อันนี้เป็นความสำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความต่อเนื่องกระบวนการพูดคุยอย่างที่ว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองปัญหาความต่อเนื่องของทั้งฝ่ายกระบวนการและฝ่ายเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นความท้าทายประการหนึ่งซึ่งผมก็พยายามที่จะให้กระบวนการพูดคุยนั้นมันมีความต่อเนื่องโดยวางรากฐานบุคคลที่เข้ามาทำงานเนี่ยให้เป็นรูปของกลุ่มบุคคลให้มากที่สุดนะครับอีกอันนึงก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญมากเลยเชื่อมั่นนะครับในแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติก็คือกระบวนการพูดคุยแล้วก็เข้ามาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆกับฝ่ายเราอันนี้ก็เป็นหลักๆสำคัญที่เราดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับครับแล้วดูภาพความฝันนั้นตอนนี้เข้าใกล้ความจริงพอสมควรแต่ถ้าจะเอาจริงๆถ้าในยุคของยุคแบบผมเนี่ย
ถ้าซักเจน Z นะครับอาจจะไม่ได้รู้จักถึงคณะพูดคุยมากผมอยากให้ทางพลเอกวรลบได้ลองเล่าหน่อยว่าความเปลี่ยนแปลงของคณะพูดคุยครับเนื้อหาของการพูดคุยกันเนี่ยมันพัฒนามาในระดับใดบ้างจนมาถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงกันอย่างไรเรามีบทเรียนอะไรจากคณะพูดคุยชุดก่อนๆที่พอจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังได้บ้างไหมครับครับคณะพูดคุยของเราเนี่ยก็นำบทเรียนจากคณะพูดคุยก่อนๆ นะครับก็มาเขาเรียกว่ามาศึกษามาต่อยอดเพื่อพัฒนากระบวนการพูดคุยเนี่ยให้มันเป็นระบบแล้วก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นนะครับจากคณะแรกเลยปี56เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับเดิมทีเดียวก็การพูดคุยก็เป็นทางเขาเรียกว่าทางปิดซะมากกว่าพอปี56นี่สมัยพลโทพลดอนเนี่ยการพูดคุยก็มาเปิดสู่สาธารณชนก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูในเรื่องของการพูดคุยประชาชนก็ตื่นตัวยอมรับมากขึ้นนะครับครับสมัยอีกสมัยหนึ่งก็ในสมัยพลเอกอักษรานะครับปี58ถึงปี61อันนี้ก็จะเปิดให้เข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศภายนอกเนี่ยได้เข้ามาและปีนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับประกาศให้ทุกคนได้รับทราบว่าการพูดคุยมันเป็นวาระแห่งชาตินะครับสมัยพลเอกอุดมชัยต่อมาก็เริ่มติดต่อกับ BRN เพราะถือว่า BRN เนี่ยเป็นกลุ่มหลักหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการใช้ความรุนแรงเราก็พยายามดึง BRN เข้ามาพูดคุยรวมทั้งการติดต่อกับประชาคมระหว่างประเทศด้วยสมัยผมก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับว่าปัจจุบันก็คุยกับฝ่าย BRN สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วก็รวมทั้งก็หาแรงสนับสนุนทั้งจากประชาชนในพื้นที่ภาควิชาการภาคประชาชนรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศก็ให้มาช่วยกันสนับสนุนกระบวนการพูดคุยให้ต่อเนื่องต่อไปครับครับถ้าพลเอกวรลบประเมินคณะพูดคุยของชุดท่านเองเนี่ยมองเห็นความแตกต่างอะไรครับหรือว่ากระบวนการที่ชัดมากในชุดนี้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับก็ผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยเราก็พูดคุยกับ BRN เนี่ยซึ่งคิดว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงในพื้นที่ได้ตรงนี้เราสามารถนำเข้ามาได้เนี่ยแล้วก็เริ่มไปสู่กระบวนการที่จะพูดคุยในเรื่องยุติความรุนแรงอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็จะถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะสำคัญและมีนัยยะสำคัญที่เราจะก้าวไปสู่การยุติความรุนแรงอย่างถาวรต่อไปนะครับประเด็นที่2เรากับ BRN เนี่ยปัจจุบันก็ถือว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันระดับหนึ่งเราสามารถคุยเรื่อง General Principle ที่เราเพิ่งตกลงกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อตกลงกันได้ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องหมุดหมายสำคัญหรือเป็นแผนที่นำทางสำคัญที่จะคุยในประเด็นในรายละเอียดแล้วก็ผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไปครับแล้วก็ความเขาเรียกว่าเขาเรียกความเป็นเอกภาพนะครับของในส่วนราชการด้วยกันเองนะครับอย่างคณะผู้คุยเนี่ยประกอบด้วยหลายส่วนราชการก่อนไปเนี่ยเราก็มีการปรึกษาหารือกันนะครับหาแนวความคิดร่วมกันและเมื่อไปตกลงกับฝ่ายกระบวนการแล้วเนี่ยองเขาเรียกว่าส่วนราชการทุกส่วนก็มาร่วมกันปฏิบัตินะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมว่าเอ้ยนำผลจากการโต้พูดคุยเนี่ยมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้นะครับครับเมื่อสักครู่พลเอกบุญรบพูดคำว่าความไว้เนื้อเชื่อใจโอ้อันนี้คำนี้เนี่ยเป็นคำสำคัญมากๆเลยนะฮะของกระบวนการพูดคุยที่ต้องเกิดขึ้นแล้วดูจะมีสิ่งนี้เพิ่มขึ้นในกระบวนการของการพูดคุยมาเสมอเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เราพูดคุยกับ BN มาเป็นทางการก็4ครั้งนะครับครั้งแรกๆนี้ก็เรียกแทบว่าต่างคนก็ต่างรักษาท่าทีนะครับพูดคุยอะไรก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายเนี่ยพอเขาเรียกว่าบนโต๊ะพูดคุยตกลงอะไรกันไว้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็จะต้องไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมตรงนี้เราก็สร้างมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันก็เริ่มมีความไว้วางใจกันมากซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะพูดคุยในรายละเอียดในเรื่องต่างๆต่อไปครับผมก็อยากจะทราบในเชิงรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับว่าไอ้3 general principle 3เรื่องนะครับเรื่องการลดความรุนแรงเรื่องการปรึกษาหารือกับพื้นที่ในพื้นที่กับประชาชนแล้วก็เรื่องการแสวงหาทางออกทางการเมืองเนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะครับในปัจจุบันที่ได้พูดคุยในเรื่องสารัตถะใน2รอบที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ที่เห็นน่าจะเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจก็เรื่องยุติความรุนแรงชั่วคราวในห่วงรอมฎอนเนี่ยนะครับก็คือทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงกันว่าเราจะไม่เขาจะไม่ก่อเหตุนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงรอมฎอน
ก็จะเป็นก้าวต่อไปที่จะเป็นคุยเรื่องการยุติความรุนแรงในลักษณะที่เป็นระยะยาวมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องยุติความรุนแรงนะครับการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันปัจจุบันแต่ละส่วนก็มีการปรึกษาหารือกันอยู่แล้วแต่เราจะออกแบบกลไกกระบวนการอย่างไรให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆได้อย่างเขาเรียกว่าเสรีเปิดกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่และส่วนเรื่องการหาทางออกทางการเมืองมันก็เมื่อประชาชนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเปิดกว้างแล้วเนี่ยเรามีปัญหาทางการเมืองหรือปัญหาอะไรที่เป็นรากเหง้าของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเราก็จะนำปัญหานั้นๆเนี่ยมาสู่เวทีที่จะปรึกษาหารือกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมต่อไปครับการปรึกษาหารือเนี่ยดูแล้วประชาชนในพื้นที่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยการเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าให้ข้อมูลเนี่ยคือเป็นไปได้มากขึ้นไหมครับดูประชาชนจะให้ความสำคัญกับการพูดคุยกระบวนการสันติสุขมากขึ้นไหมครับเท่าที่ผมลงในพื้นที่ก็มีความตื่นตัวมากนะครับถ้าผมลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับในส่วนในพื้นที่เองในส่วนของกรมนเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกับทางสร.3เขาเรียกสร.3ในพื้นที่นะครับก็คือกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆ NGO CSO อะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาในการรับฟังในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับหรือว่ากลุ่มที่ยังเป็นอิสระ NGO CSO ที่ยังเป็นอิสระเขาก็ทำการปรึกษาหารือในส่วนของเขานะครับตรงนี้ผมคิดว่าก็มีความตื่นตัวหลายๆภาคส่วนครับเห็นมีภาควิชาการ NGO อะไรเข้าไปร่วมสร้างแรงกระตุ้นก็มีส่วนนี้เข้ามาด้วยใช่ครับก็เริ่มเข้ามากันมากขึ้นครับแล้วอย่างในอนาคตเนี่ยครับมันจะมีเห็นภาพไหมครับว่ากลุ่มภาคประชาชนเนี่ยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของกลุ่มต่างๆเนี่ยจะเข้าไปร่วมสังเกตการในโต๊ะเจรจาได้อาจจะไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้แต่แบบในอนาคตยาวๆครับอันนี้ก็มีข้อเสนอจากในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็ช่วงนี้อาจจะยังเพราะถ้าจะเข้าไปมันต้องรับเขาเรียกเห็นชอบทั้งสองฝ่ายนะครับมันต้องมีการหารือหลายๆฝ่ายนะครับตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็ประชาชนก็อาจจะสังเกตการรอบนอกไปก่อนแต่ว่าในอย่างไรก็ดีเนี่ยในการพูดคุยเนี่ยเราจะสื่อสารกับประชาชนเนี่ยให้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ในอนาคตนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่จะมีฝ่ายต่างๆเนี่ยอาจจะมีบางส่วนเข้าไปสังเกตการในที่ประชุมครับตอนนี้ถ้าพูดถึงประชาชนในพื้นที่เนี่ยเวลามีผลลัพธ์ของการพูดคุยการเจรจาเขารู้ก่อนเลยไหมครับรู้ก่อนคนนอกพื้นที่ไหมครับพลเอกประลบบางทีผมยังคุยไม่เสร็จเลยครับก็ข่าวก็ออกไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แสดงว่าการสื่อสารเร็วมากครับแต่ว่าก็คือพอหลังประชุมเสร็จเนี่ยข่าวสารมันจะแน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าผลการประชุมที่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับคือพอได้ยินคำว่าแสวงหาทางออกทางการเมืองเนี่ยคนทั่วไปก็งงนิดนึงการแสวงหาทางออกทางการเมืองหมายถึงอะไรในมุมมองของคณะพูดคุยเนี่ยวางทิศทางตรงนี้ไว้ยังไงบ้างว่าทางออกทางการเมืองมันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างครับพลเอกวรบก็ทางออกทางการเมืองนี่คือเรานำปัญหาที่เป็นปัญหาเขาเรียกรากเหง้านะฮะของปัญหารากเหง้าเลยของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเมืองการปกครองปัญหาเรื่องของการศึกษาปัญหาเรื่องของอัตลักษณ์นะครับปัญหาเรื่องภาษาปัญหาเรื่องวัฒนธรรมปัญหาหลายๆเรื่องนะที่เป็นปัญหารากเหง้าเนี่ยครับตรงนี้เราต้องการที่จะนำขึ้นโต๊ะเพื่อมาคุยแล้วก็สอบถามความต้องการจริงๆเขาว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหารากเหง้าเนี่ยเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกได้อย่างไรอันนี้ก็คือการแสวงหาทางออกทางการเมืองที่เราทั้งคู่เนี่ยอยากให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะตกผลึกแล้วก็เป็นทางออกร่วมกันนะครับมีความเป็นรูปธรรมยังไงในอนาคตหรือจะต้องไปสู่อย่างกระบวนการมีออโตโนมีหรือเปล่าหรือแบบการแสวงหาแนวทางรูปแบบการปกครองพิเศษบางลักษณะเปล่าในเพื่อจะสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่แล้วก็ในกระบวนการพูดคุยอันนี้เราก็จะรับฟังซึ่งกันและกันว่าไอ้เรื่องการเมืองการปกครองเนี่ยเขาจะมีความต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็มาเรื่องนี้มีความต้องการอะไรอย่างไรบ้างเราก็มาปรึกษาหารือกันแล้วก็แสวงหาทางออกร่วมกันขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มามีส่วนร่วมคิดนะครับแล้วก็หาแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นจุดร่วมกันเนี่ยซึ่งจะเป็นทางออกร่วมกันทั้งหมดนะครับในทางออกทางการเมืองเนี่ยเห็นมีโครงการหลายอย่างนะที่ภาครัฐส่งลงไปหรือว่านำไปพัฒนาในพื้นที่เนี่ย
เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้มันรวมถึงคำว่าการเมืองในที่นี้ด้วยไหมครับพลเอกวรบก็รวมครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นหมายความว่าเราอยากทราบความต้องการของเขาจริงๆเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรและภาครัฐจะตอบสนองอะไรได้บ้างบางอย่างในการลงไปเนี่ยเราอาจจะตอบสนองบางกลุ่มแต่ไม่ได้ตอบสนองบางกลุ่มแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นภาพรวมของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่ขบวนการต้องการเนี่ยเราก็สามารถที่ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดนะครับความต้องการของประชาชนเนี่ยมองดูแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็สะท้อนมาเสมอเห็นเคยคุยกับเขาเขาก็บอกว่าก็มีแผนชุมชนมีแผนพัฒนามาโดยตลอดอยากจะสะท้อนถึงภาครัฐแต่บางทีก็งบประมาณอาจจะมีมาไม่ถึงบ้างหรือว่ามองว่าตัวเองเตรียมธงเอาไว้แล้วที่จะลงไปทำในพื้นที่อันนี้ถ้าจะสื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจว่าความต้องการคุณจะได้รับการตอบสนองจริงๆเนี่ยอะไรคือความมั่นใจตรงนั้นครับพลเอกประยุทธ์ผมว่าทุกหน่วยงานปัจจุบันก็ทำอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่การสื่อสารซึ่งกันและกันประการหนึ่งสองความต้องการนั้นรัฐสามารถตอบสนองได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นปกติว่าต้องการอย่างหนึ่งแต่รัฐตอบสนองได้แค่บางส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ดีในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกว่าในส่วนที่สามารถทราบความต้องการที่แท้จริงนะครับซึ่งจะเสนอสะท้อนขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะส่วนใหญ่ที่จะตรงนั้นมันจะเป็นปัญหาเราก็สามารถสะท้อนขึ้นมาแล้วก็หาทางออกร่วมกันตรงนี้ครับกระบวนการทางการเมืองด้วยแล้วก็กระบวนการในการสะท้อนปัญหาสะท้อนความต้องการของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยไอ้กลไกตรงเนี้ยมันจะมีกระบวนการในรูปแบบไหนในอนาคตบ้างไหมครับครับก็เราเริ่มคุยกับ PN เราจะมี3เรื่องนะครับลดความรุนแรงและกลไกปรึกษาหารือในพื้นที่แล้วก็การแสวงหาทางออกทางการเมืองกลไกที่เราจะทำก็คือกลไกการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราจะออกแบบร่วมกันนะครับว่ากลไกที่จะออกแบบร่วมกันในวิธีการไหนที่ดีที่สุดเนี่ยจะให้ทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐก็ตามฝ่ายกระบวนการก็ตามฝ่ายประชาชนในทุกภาคส่วนก็ตามได้มาพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันตรงนี้เป็นกลไกที่เรากำลังดำเนินการอยู่ครับถ้าให้พูดถึงความยากของเรื่องนี้มันยากตรงไหนครับการปรึกษาหารือประชาชนเนี่ยอะไรที่มันเป็นสองฝ่ายที่มาคุยกันเนี่ยมันยากตรงที่ว่าเราจะร่วมมือกันหรือไม่ร่วมมือกันถ้าเราร่วมมือกันหรือว่ามีจิตใจเปิดกว้างแล้วก็หารือหาทางออกร่วมกันเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างที่จะยืนยันดึงดันหรือว่าแข็งขันขึงขังอยู่เนี่ยมันก็จะยากแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะน่าจะกับกระบวนการเนี่ยน่าจะมีความเข้าใจระดับหนึ่งผมคิดว่ากระบวนการปรึกษาหารือในพื้นที่เนี่ยคาดว่าจะมีข้อตกลงกันได้ในโอกาสต่อไปครับเรื่องของการลงนามใน general principle ดูแล้วเป็นคือพอใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเป็นผู้ลงนามเป็นพยานตรงนั้นเนี่ยอันนี้มีนัยยะสำคัญอะไรไหมครับหรือว่าทิศทางต่อจากที่ของคณะพูดคุยเนี่ยเห็นชอบในเรื่องนี้มากแค่ไหนครับคือข้อตกลงต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อตกลงที่เห็นด้วยของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็เกิดจากทั้งสองฝ่ายนะครับที่จะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันการลงนามนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งว่ามีพยานรู้เห็นนะซึ่งพยานรู้เห็นในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ลงนามนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้สองฝ่ายเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยตรงนั้นผมก็ถือว่าบรรลุผลของการเป็นข้อตกลงได้นะครับครับมันมีข้อจำกัดอะไรเปล่าครับที่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ลงนามแบบในฐานะเป็นผู้แทนของฝ่ายที่พูดคุยกันนะครับก็คือเราตกลงกันตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าการพูดคุยเนี่ยนะครับเราก็จะพูดคุยไปแล้วก็ใช้ในเรื่องของให้facilitatorปกติจะให้facilitatorเป็นผู้ลงนามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับเว้นแต่ว่าในกรณีที่อาจจะต้องการความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเราอาจจะให้ expert เนี่ยมาเป็นผู้ที่เป็นผู้สังเกตการเนี่ยเป็นผู้ร่วมลงนามด้วยอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่เราคุยกันมาก่อนครับคราวนี้ถ้าดูเส้นทางในอนาคต3เรื่องที่ได้เป็นความคืบหน้าครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าต่อจากนี้ก็จะต้องมีตัวคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนใน3ประเด็นด้วยนะครับพลเอกวรบอันนี้ขอบเขตบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเป็นยังไงแล้วคณะทำงานนี้เนี่ยจะรวมจากทั้ง2ฝ่ายเข้าด้วยกันเลยใช่ไหมครับก็คณะทำงานก็แต่ละฝ่ายก็จะมีผู้ประสานงานนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในผู้ประสานงานก็จะมีคณะทำงาน
ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะตั้งบุคคลของตัวเองขึ้นมาฝ่ายละ3คนนะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันมาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกปรึกษาหารือร่วมกันมาเขาเรียกก็คือมาร่วมกันทำงานเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันครับทำงานร่วมกับประชาชนด้วยนะครับเพราะคณะทำงานนี้ก็จะต้องไปเรียกว่าฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้กำหนดคนกำหนดทีมงานไว้เรียบร้อยหรือยังครับพลเอกประยุทธ์อันนี้ฝ่ายไทยกำหนดผู้ประสานงานเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้ประสานงานในเรื่องลดความรุนแรงก็จะเป็นผู้แทนจากกรนภาค4ส่วนหน้านะครับในเรื่องของการปรึกษาหารือในพื้นที่ก็จะเป็นผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมครับแล้วในเรื่องของการแสวงหาทางออกทางการเมืองก็เป็นผู้แทนจากสมช.นะครับฝ่าย BN ก็มีการกำหนดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้อาจจะเป็นในอนาคตแล้วครับถ้าดูแล้วมีความคืบหน้าถึงขั้นนี้ในกระบวนการพูดคุยสันติสุขสันติภาพนี้ในอนาคตจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดครับก็เราก็คงดำเนินการต่อเนื่องใน3ประเด็นที่เราคุยกันไว้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนว่าในเรื่องลดความรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายแรกของเราเพราะว่าจากการที่เราลงไปคุยกันในพื้นที่เนี่ยถ้ามันยุติความรุนแรงได้เนี่ยประชาชนก็จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแล้วก็มีความสะดวกสบายใจที่จะเขาเรียกว่าปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการลดความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่รอมฎอนถ้าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเรื่องการพูดคุยเรื่องลดความรุนแรงผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงร่วมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือการมาออกแบบกลไกปรึกษาหารือในพื้นที่ซึ่งเราอาจจะทำคู่ขนานนะครับเราไม่ใช่เป็น1 2 3นะครับอาจจะทำคู่ขนานว่าตั้งออกแบบกลไกปรึกษาหารือในพื้นที่ร่วมกันเพื่อเตรียมการนะครับที่จะระดมความเห็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนภาคส่วนต่างๆเนี่ยมานะครับเพื่อหาทางออกทางการเมืองที่เป็นประเด็นสุดท้ายเลยซึ่งต้องใช้เวลาแล้วเพราะเราต้องใช้คำว่าเราไม่ได้ join working group นะครับทางการเมืองเนี่ยเราใช้คำว่า join study group เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากๆทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองมันก็ยากนะครับเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆมันต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะมาหาทางออกอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราวางต่อไปในอนาคตครับแต่ขณะเดียวกันในเรื่องสร้างความเชื่อมั่นต่อกันเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตลอดนะครับจากในประเด็นเรื่องการยุติการลดความรุนแรงในอนาคตครับมันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่ากรณีอย่างต่างประเทศก็จะมีแบบกลุ่ม ceasefire monitoring group กลุ่มที่คอยกำกับคอยช่วยดูควบคุมกระบวนการในการหยุดยิงหรือกระบวนการในการลดความรุนแรงของฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งนะครับจะมีการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือองค์กรอื่นๆองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรต่างๆหรือเปล่าครับอันนี้เราก็กำลังเรียกว่าพยายามศึกษานะครับก็เรียกว่าโมเดลจากหลายๆพื้นที่เลยนะครับทุกภาคส่วนที่เขาดำเนินการที่ในเรื่องเจรจาสันติภาพประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีกระบวนการมีแนวทางอะไรบ้างขณะเดียวกันเราก็ศึกษาโมเดลของประเทศไทยด้วยนะครับประเทศไทยก็เคยทำสำเร็จในสมัยคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันโดยเป็นกลไกที่ไม่ได้อาศัยต่างประเทศมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำกลไกทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งโมเดลต่างประเทศโมเดลประเทศไทยเนี่ยมาเป็นลูกผสมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็บริบทของบ้านเราตรงนี้ผมคิดว่าเราก็คงจะนำหลักการอะไรต่างๆมาประมวลแล้วก็หาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้จะมีมอนิเตอร์ลิงอาจจะไม่ใช่เป็นมอนิเตอร์ลิงแบบที่ไปห้ามสงครามไม่ให้เกิดขึ้นนี่เป็นมอนิเตอร์ลิงแบบอะไรขนาดย่อมลงมาหน่อยให้เหมาะสมกับบริบทอย่างนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ครับก็เป็นไปได้ครับครับดูแล้วเหมือนเป็นการวิ่งมาราธอนเลยนะครับพลเอกวรลบดูจะต้องมีเส้นทางอีกยาวไกลกับเราทำเรื่องนี้นะใช่ครับเพราะว่าเรื่องของความขัดแย้งนี่มันมีมายาวนานมากแล้วครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหามันก็คงจะแก้ไขไม่ได้ในระยะเวลาสั้นก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามและความร่วมมือของทุกฝ่ายครับครับในฐานะที่พลเอกวรลบเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยครั้งนี้ซึ่งมีบทบาทสำคัญอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายสักนิดครับสำหรับประชาชนเรื่องของความเชื่อมั่นในการเกิดสร้างสันติสุขสันติภาพในพื้นที่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ในระยะสั้นนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบนะครับดูแลในห่วงรอมฎอนสันติเนี่ยนะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรคือถ้ามันมีสิ่งบอกเหตุเนี่ยก็แจ้งไปยังผู้ประสานงานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเกิดเหตุ
หรือถ้ามีการเกิดเหตุแล้วก็แจ้งนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ดำเนินการหรือว่าเพื่อที่ผู้ประสานงานกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในช่วงระยะเวลาใกล้และก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับในระยะยาวก็คงต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยมันจะต่อไปไม่ได้ถ้าประชาชนไม่สนับสนุนหรือไม่เห็นความสำคัญหรือไม่คิดว่าแนวทางสันติวิธีมันมีประโยชน์เนี่ยมันก็จะเขาเรียกการพูดคุยมันก็จะไม่สามารถสำเร็จได้ตรงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนให้สนับสนุนกระบวนการต่อไปนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับพลเอกวันลบรักษณะนะครับถ้าเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราขอบพระคุณครับท่านพลเอกวันลบครับครับขอบคุณทั้งสองท่านครับแม่ครับครับนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการพูดคุยซึ่งเหมือนเป็นการอัปเดตความคืบหน้าแล้วก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆมากขึ้นนะครับพี่โมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครถ้าไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องก็อาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวตลอดทั้งนี้เหมือนเป็นการสรุปอัปเดตแล้วก็มองให้เห็นถึงว่ากระบวนการต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงใช่ครับก็จะได้เห็นในมุมมองจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันแล้วก็มองไปที่อนาคตว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็เราจะมีความหวังในกระบวนการสันติภาพสันติวิธีในพื้นที่ชายแดนใต้ได้อย่างไรแต่เมื่อสักครู่เท่าที่ฟังก็ดูจะมีความหวังทีเดียวนะครับสำหรับกระบวนการนี้ต่อไปนะครับแต่เราอาจจะต้องก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับก็อย่างที่พลเอกพันลบพูดถึงเรื่องจะมีคนที่มือที่3มาป่วนในกระบวนการสันติภาพเราก็ต้องช่วยกันระมัดระวังที่ท่านเผยพลบได้พูดถึงแต่ถือเป็นข้อดีที่มองเห็นแล้วก็มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเมื่อให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในอนาคตนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆตอนนี้มีทั้งเพจของหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่กระทั่งช่องทางของ The Active เองของสถาบันสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อเนื่องก็สามารถติดตามกันต่อได้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast วันนี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมยศธีวัฒน์และคุณโมรัฐวิทย์ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast